วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูขนมเปียกปูนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมเปียกปูนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำขนมเปียกปูนกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้ามิตรผลไลท์ชูการ์และแป้งมันลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟปานกลางกวนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักขนมเปียกปูนใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาขาวคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวWhoo!